بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายศาสนธรรมทุกท่านตลอดจนพี่น้องที่ติดตามนะครับทาง YouTube ของกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็จะติดตามทางวิทยุทางไหนก็นะครับก็ขอดุอาให้พี่น้องทั้งหมดเลยสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์แรกนะครับหลังจากที่เราออกอีดกันมา เรื่องราวที่ท่านผู้จัดนะครับได้มอบให้ผมเนี่ยก็คือ6วันในเดือนชาวานถามว่าเนื้อหาสาระมันเยอะไหมก็บอกว่าถ้าเอาละเอียดมันก็เยอะเพราะว่ามันก็มีขีลาฟมีการเห็นต่างกันหลายอย่างแต่ว่าเดี๋ยวฟังแล้วเดี๋ยวจะมึนก็เอาแบบที่ว่าเอาไปใช้ปฏิบัติกันได้นะเคี้ยวแล้วก็กลืนได้เลยเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวต้องเอาไปหาวัตถุดิบกันเดี๋ยวยุ่งนะเอาแบบสำเร็จรูปหน่อยแล้วก็เดี๋ยวแถมในเรื่องราวที่เป็นของบทเรียนที่ได้จากรอมฎอนให้นะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับนะรอมฎอนตอนนี้ก็จากลาไปแล้วนะครับแต่สิ่งนึงที่พวกเราจะต้องรักษาไว้ก็คือร่องรอยของเดือนรอมฎอนก็คือบรรดาอามัลอิบาดะห์ที่เราได้ขวนขวายปฏิบัติให้มันมีร่องรอยอยู่หนึ่งในร่องรอยของการปฏิบัติก็คือการถือศีลอดซุนนะห์6วันในเดือนชาวานเดือนชาวานนะครับชาวานตัวชีนนะบางคนไปอ่านซาวานมีเหมือนกันเดือนซาวไม่มีซาวานไม่มีมีแต่ชาวานตัวเชนนะครับตัวชีนเดือนชาวานเป็นเดือนที่10ตามปฏิทินอิสลามนะครับเดือนที่10ตามปฏิทินอิสลามแสดงว่าเดือนที่9ก็คือเดือนรอมฎอน9รอมฎอน10เดือนชาวาน11ก็คือเดือนซุลกอดะแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนที่12ก็คือเดือนซุลฮิจญะห์13ไม่มีมา1เลยก็คือมุฮัรอมนะถ้าบอกว่าเดือนรุ่นฮิจญะห์เราก็จะรู้เลยว่าเป็นเดือนแห่งการประกอบพิธีฮัจจ์นะครับซึ่งอีดใหญ่หรือว่าอีดอีดินอัดฮาตรงกับวันที่10เดือนรุ่นฮิจญะห์เรารู้วันอีดก่อนประมาณ10วันนะครับถ้าอีดใหญ่ถ้าอีดเล็กก็คือพอเห็นปั๊บก็ออกบวชเลยส่วนอีดใหญ่เนี่ยรู้ล่วงหน้าก่อนเลยทำไมรู้ก่อนล่ะเพราะว่าดูตั้งแต่วันที่1เขารู้วันไหนวันที่1เดือนซุลฮิจญะห์ก็บอกได้เลยว่าวันที่10วันที่เท่าไหร่นั้น ยังไม่ได้ดูเดือนซุลฮิจญะห์ยังไม่ได้ดูต้องไปดูก่อนวันไหนเดือนชาวานพี่น้องครับมีความสำคัญก็คือว่าอัลฮัจอัชฮูรุมมะลูมาตในพระมหาคัมภีร์กุรอานได้บอกว่าฮัจการประกอบพิธีฮัจนั้นกระทำในเดือนที่เป็นที่รู้จักนั้นเมาซิมฮัจเริ่มต้นฤดูการการทำฮัจเริ่มต้นตั้งแต่เดือนชาวานดังนั้นใครจะบินไปทำฮัจบินไปได้แล้วนะตอนเนี้ยบินได้แล้วไปถึงก็ไปทำอะไรก่อนเลยไปทำอุมรอดได้เลยนะครับเขาเดี๋ยวทำฮัจแบบตมัดตัวแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็แขวนเอาไว้ตะฮัลล้นแล้วก็รอออกวันที่8วันตัดบาวีนะวันที่8เดือนซุลฮิจญะห์ก็ออกไปที่มีนาแต่มันจะนานมากถูกไหมโอ้โหหลายเดือนเลยแต่ถามว่าเริ่มทำฮัจได้ยังถ่ายแล้วเนี่ยตอนนี้เริ่มทำฮัจได้แล้วเขาเรียกว่าฤดูการแห่งการทำฮัจแต่พวกเรายังไม่ไปกันหรอกเดี๋ยวไปช่วงเดือนรุ่นกอดนะนะแต่ถามว่าจะทำได้ไหมได้ฤดูฮัจฤดูการฮัจเริ่มตั้งแต่เดือนชาวานเป็นต้นไปชาวานรุ่นกอดนะแล้วก็
รุ่นฮิจญะห์แต่รุ่นฮิจญะห์เนี่ยเสร็จแค่วันที่13เสร็จแล้วนะครับเพราะวันอีดนะครับแล้วก็วันอัยยามุตตัชรีกอีก3วันก็จบฤดูกาลฮัจญ์แล้วนะฮัจญ์จริงๆทำทั้งหมด6วันเท่านั้นแหละวันที่8วันที่9วันที่10แล้วก็อยู่มีนาอีก3วัน11 12 13แต่เราไปกันเท่าไหร่40วัน42วันผมไปทำฮัจญ์10วันเองจ้ะไปยังไม่ทันชินที่เลยกลับบ้านแล้วตอนนู้นนะตอนเป็นนักเรียนแต่ว่าตอนเป็นตัวครูแล้วนี่ไปนานไปจากเมืองไทยนั้นเดือนชาวานมีความสำคัญยังไงครับประการที่1ก็คือเป็นเดือนที่เริ่มต้นฤดูการการประกอบพิธีฮัจญ์นะฮัจญ์เนี่ยเราจะไปทำเดือนอื่นไม่ได้นะครับต้องตรงกับช่วงเวลาของมันซึ่งต่างกับอุมเราะห์นี่ทำได้ตลอดฮัจญ์ต้องทำตามช่วงเวลาของมันนะปีนึงทำได้กี่ครั้งครั้งเดียวฮัจญ์เดี๋ยวทำได้ครั้งเดียวนะอุมเราะห์เนี่ยบางทีบินไปแล้วมักกะราเดี๋ยวรอมฎอนไปใหม่อีกแล้วก็บินได้เรื่อยๆถ้ามีสตางค์อ่ะนะแล้วก็ใครไปบ่อยๆก็นึกถึงผมด้วย ไม่ให้ขอดุอาให้แหมมองเหมือนจะให้ไปด้วย ให้ขอดุอาให้มีโอกาสได้ไปนะอ่ะข้อที่1 นะเดือนชาวานเป็นเดือนที่เริ่มต้นฤดูกาลของการประกอบพิธีฮัจญ์ต่อมาครับเดือนชาวานมีความสำคัญก็คือมีการให้ถือศีลอดซุนนะ6วันพี่น้องครับทำไมหลักการศาสนาถึงกำหนดให้มีฟัรดูแล้วก็มีซุนัตประเด็นก็คือว่าคนที่ทำฟัรดูครบถือว่าเป็นคนดีนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนะคนที่ทำฟัรดูครบนั้นถามว่าเราจะกวดขันในเรื่องอะไรแน่นอนครับต้องกวดขันในเรื่องของฟัรดูเป็นหลักส่วนซุนนะหรือว่าซุนัตเราก็พยายามส่งเสริมแนะนำกันการปฏิบัติในเรื่องของตะตะวะหรือแปลว่าซุนนะเนี่ยนะครับทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นแต่การปฏิบัติฟัรดูครบถ้วนสมบูรณ์ก็ถือว่าได้รับความสำเร็จแล้วนะประเด็นก็คือว่าการปฏิบัติฟัรดูของเราเนี่ยคำถามก็คือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ดีหรือเปล่าสิ่งแรกพี่น้องครับที่จะทำให้เติมเต็มเรื่องของฟัรดูในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็คือการจ่ายซะกาตุลฟิตรในหะดีษบอกว่าอะไรครับทำให้สะอาดสำหรับคนที่ถือศีลอดแล้วก็อีกวรรคต่อมาว่าตัวมาตาลินมาซากีนแล้วก็เป็นอาหารให้แก่คนยากคนจนนั้นวาญิบฟาราดอนบีบอกว่าฟาราดออะลากุลลิมุสลิมทุกคนที่เป็นมุสลิมไม่ว่าจะเป็นทาสเป็นไทยเป็นอิสระเป็นเด็กเป็นผู้หญิงคนแก่คนชราต้องออกซะกาตุลฟิตรทั้งหมดเลยเป็นวาญิบนะเหตุผลที่ให้ออกซะกาตุลฟิตรก็เพื่อที่จะทำให้ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เราถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอาจจะเผลอเลยพี่น้องทำให้มันเติมเต็มแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอัลฮัมดุลิลละห์และต้องจ่ายก่อนที่จะไปละหมาดนะไปออกหลังละหมาดก็เป็นซอดาเกาะแบบทั่วไปพี่น้องปฏิบัติกันทุกคนแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้เพราะว่าถือว่าอะไรครับต้องจ่ายก่อนละหมาดนะมีใครยังไม่ละหมาดอีกมั้ยไม่มีนะละหมาดกันหมดแล้ว ไอ้เรื่องกี่วันไม่พูดแล้ว เอานี่เอาเรื่องชาวานเนี่ยพี่น้องครับหลักการอันนี้เมื่อกี้เรื่องซะกาตฟิตรแล้วถามว่าทำไมต้องบวชซุนัตกันอีกล่ะทำไมต้องบวชซุนัตอีกพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นหะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดเตอร์มีรีนาซาอีนะ3คนเลยนะอบูดาวูดเตอร์มีรีนาซาอีคนรายงานชื่ออันอบีฮุรอยเราะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละซามีอ์ตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้ยินฉันได้ยิน
พอบอกว่าได้ยินปั๊บเนี่ยก็แสดงว่าเป็นคำพูดไม่ใช่เป็นการกระทำใช่ไหมฉันได้ยินก็แสดงว่าเป็นคำพูดถ้าฉันเห็นก็แสดงว่าเป็นไงฮะนบีปฏิบัติหลักฐานที่จะชัดเจนมากก็คือการคำพูดของนบีนะการกระทำของนบีเนี่ยบางทียังมีการตีความยกตัวอย่างเช่นการที่นบีไปปักเดินผ่านหลุมศพแล้วก็เอาก้านอินทผาลัมฉีกสองแล้วก็ไปปักอันนี้นบีพูดก็จริงนะพูดถึงอาซาบในกูโบของสองหลุมเนี่ยนะอาซาบแรกก็คือมักง่ายในการล้างปัสสาวะอาซาบที่สองก็คือชอบพูดเรื่องชาวบ้านก็คือนินทานั่นเองแล้วก็หลายๆคนมักไม่ค่อยใส่ใจชีบางทีไม่ปล่อยไม่ทำให้เสร็จก่อนรีบพอรีบเสร็จมันก็เล็ดพอเล็ดมันก็เปื้อนพอเปื้อนไปละหมาดก็ไม่ซ้อพูดเรื่องชาวบ้านก็บอกกูพูดเรื่องจริงนะไม่ได้พูดโกหกซะหน่อยแต่มันนั่นแหละเขาไม่ชอบก็ถือว่าเป็นนินทาถ้าไม่จริงก็เป็นใส่ร้ายเราก็จะเผลอตั้งตัวผู้พูดเองด้วยนะฮะก็ต้องเตือนตัวเองด้วยเนี่ยที่อร่อยไงอร่อยก็หลุดไปพูดถึงคนอื่นไม่ดีงั้นพูดของตัวเองดีกว่านะไอ้เราไม่ดีไงเราพูดตัวเราดีกว่านะประเด็นนี้ก็คือว่าเสร็จแล้วรายงานก็คือนบีเอาอินทผาลัมก้านอินทผาลัมมาแบ่งนะฉีกเสร็จแล้วก็ปักแล้วนบีก็บอกว่าอัลลอฮ์จะบรรเทาการลงโทษหรือผ่อนปลนการลงโทษจนกว่าก้านอินทผาลัมแห้งนี่การกระทำนบีแต่อุลามะเนี่ยเห็นเป็นสองฝ่ายเลยฮานาบิละอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าเฉพาะนบีทำแปลว่าไม่มีซุนนะสำหรับคนทั่วไปให้ไปปักแต่พออิหม่ามชาฟีบอกนบีปักฉันก็ปักไปเถอะก็นบีปักอะก็ทำตามนบีส่วนอานาบิละบอกว่าไงไม่มีนบีปักคนเดียวนี่เฉพาะนบีคนอื่นไม่เห็นมีซอบ้าคนไหนปักเลยเอาไงดีเนี่ยพอการกระทำปั๊บตีความได้ซึ่งมันต่างกับคำพูดถ้าเป็นคำพูดปั๊บมันชัดแสดงว่านบีใช้ให้ทำอีกโกนหนึ่งเมื่อกี้มีคนมาถามผมว่าตกลงเนี่ยจะละหมาดกิยามุลเลนกันสองรอบได้ไหมมีนบีทำไหมก็ผมกำลังบอกว่าถ้าเป็นคำพูดนบีบอกมัสนามัสนามัสนาทีละสองอันนี้มันชัดส่วนไปดูการกระทำเนี่ยบางอย่างนบีไม่ทำเนื่องจากว่ากลัวว่าอุมมะของท่านจะลำบากเหตุที่ไม่ทำอ่ะยกตัวอย่างเรื่องละหมาดดูฮามีสองโกนที่พูดกันอยู่นะหนึ่งละหมาดดูฮาเป็นซุนนะห์นะครับเป็นซุนนะห์ละหมาดดูฮาทำได้ทุกวันไหมทำเป็นประจำได้ทุกวันไหมโกนส่วนใหญ่ยึดอันนี้มีบางโกนเหมือนกันบอกว่าทำเป็นบางครั้งบางคราวเพราะนบีทำวันที่พิชิตมักกะอย่างเงี้ยทำเป็นครั้งบางครั้งบางคราวพูดถึงการปฏิบัตินบีไม่ได้ทำเป็นประจำทำไมอ่ะมีหะดีษท่านหญิงไอชาบอกเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งนบีทำละหมาดดูฮาตลอดเลยพอท่านหญิงไอชาทักปั๊บนบีหยุดเลยไม่ทำอุลามะรายงานหะดีษบอกว่าที่นบีหยุดทำเพราะเกรงว่าเดี๋ยวท่านหญิงไอชาจะคิดว่าเป็นฟัรดูต้องทำทุกคืนแต่ทำอัตตุต้องทำทุกเช้าแต่พอไปดูคำพูดนบีชัดเลยนบีสั่งอบูฮุยเราะห์บอกว่าให้ทำเป็นประจำนะละหมาดดูฮาไอ้เนี่ยละหมาดดูฮา2รอกอะห์ก่อนนอนให้ละหมาดวิเตส1รอกอะห์แล้วก็ถือศีลอดในอายามุนเบสทุกๆเดือน3วัน13 14 15นี่คำพูดนบีหรือการกระทำคำพูดพอเป็นคำพูดหนักกว่าดังนั้นพวกเราก็จะมานบีทำไหมนบีทำไหมลองไปดูสิว่านบีพูดหรือเปล่าถ้านบีพูดเนี่ยมันจะชัดมากกว่านะนั้นวิธีการสอนศาสนาเนี่ยเขาต้องเรียนอุซูลเขาเรียกว่าหลักวินิจฉัยหรือหลักพิจารณานะบางอย่างเนี่ยพี่น้องครับมีคนถามอีกแล้วอาจารย์เช็ดถุงเท้าได้ไหมเพราะว่านบีเช็ดคุฟผมก็ไม่เถียงครับไม่มีนะครับหะดีษที่ซอฮีฮะห์พูดถึงการเช็ดถุงเท้าที่ทำจากไนลอน
เรียกว่าจาวาริฮ์นะครับถุงเท้าเนี่ยจาวาริบขอโทษทีจาวาริบแปลว่าถุงเท้าแต่ว่าซอบะห์ทำถึง13ท่านระดับซอบะห์อาวุโสทั้งนั้นเลยนั้นการกระทำของซอบะห์นี่แหละเป็นดาลีนหลักฐานว่าทำได้ไหมทำได้นั้นสี่มัซฮับบอกว่าทำได้ทั้งหมดเช็ดถุงเท้าทำได้ก็ผมต้องบอกว่าบางทีเนี่ยไปดูฮะดีสพอไหมยังไม่พอนะต้องไปดูอะไรด้วยการกระทำของซอฮาบะห์แล้วก็สุดท้ายแล้วก็มีเรื่องของการวินิจฉัยของบรรดาอุลามะนั้นในโลกอิสลามเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสองสายพี่น้องสายแรกก็คือสายฮะดีสเอาเป๊ะๆเอาฮะดีสเป๊ะๆสุนัขเลียภาชนะล้างน้ำดินเลียหน้าไม่ต้องล้างเลียเสื้อผ้าไม่ต้องล้างเพราะในฮะดีสพูดถึงเลียภาชนะอย่างเดียวแต่คนที่เรียนฟิกเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อที่นบีใช้ให้เลียเพราะน้ำลายไงดังนั้นมันจะเลียอะไรก็แล้วแต่ต้องล้างน้ำดินทั้งนั้นแหละแต่ฮะดีสเขาบอกว่าเอาเฉพาะภาชนะก็ต้องเรียนไงฮะดีสก็จะเอาเป๊ะๆไม่มีการอธิบายเพิ่มเติมอะไรต่อนะนั้นเวลาเรียนศาสนาพี่น้องมันก็ต้องผ่านผู้รู้แบบนี้แหละไม่ใช่เราแปลเองเล่นเองกันหมดนะครับอันนี้พูดในเรื่องของเดือนชาววานด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าอุลามะทำให้เขาเห็นต่างกันอ่ะมาดูต่อพี่น้องครับผมพาไปเรื่องอื่นหมดแล้วนบีบอกว่าไงครับอินนาอัลวะละมายูฮาซับบิฮิอับดุยามันกิยามะมินอามะลิฮิซอลาตุฮูฟะอินนาซอลาฮัตฟะกอดอัฟลาฮะวะอันจาฮะนบีบอกว่าในวันกิยามะเนี่ยอิบาดะห์แรกหรือว่าอามัลแรกที่จะถูกสอบก็คือเรื่องของละหมาดฟะอินซอลาฮัตฟะกอดอัฟลาฮะวะอันจาฮะได้รับชัยชนะถ้าเกิดละหมาดของเรานั้นก็คือละหมาดแล้วเนี่ยละหมาดฟัดูเนี่ยห้าเวลาของเราเนี่ยนะดีก็จะทำให้ได้รับชัยชนะแล้วก็ประสบความสำเร็จฟะอินฟาซาดัตฟะกอดะคอบะวะคอซีรอแต่ถ้าเกิดละหมาดฟัดูของเราไม่ได้เรื่องทำมั่งไม่ทำมั่งซุบฮ์10โมงเช้านะอิชาตอนตี4แบบนี้ทำมั่งไม่ทำมั่งนะหรือทำแบบไม่คูชั่วทำแบบปล่อยปะละเลยก็จะเป็นไงครับเขาก็จะเสียใจแล้วก็พ่ายแพ้หรือขาดทุนนั่นเองนะขอซีรอก็แปลว่าขาดทุนฟาอินตะกอซอมินฟารีดะติฮิชัยอุนกอลร็อบบุอัซซะวะจันแต่ถ้าเกิดฟัดดูของเรามีข้อบกพร่องไม่ได้ขาดนะทำครบนั่นแหละแต่บางทีมันมีข้อบกพร่องไปบ้างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอุนซุรูฮัลลิอับดีมินตะตะวอินไปดูซิว่าบ่าวคนเนี้ยทำสุนัตไว้บ้างไหมฟัลยุกัมมิลบิฮามาอินตะกอซอมินฟารีดอติเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็ใช้ให้ไปเอาสุนัตนั้นแหละมาทำให้ฟัดดูสมบูรณ์จากที่มันขาดตกบกพร่องสมบูรณ์เสร็จแล้วในหะดีษบอกว่าซุมมายะกูนุซาอิรุอามะลิฮิอะลาซาลิกทุกการงานในการปฏิบัติทั้งหมดที่เราทำเป็นฟัดดูเนี่ยทำมีการสอบมีการหรือมีการปฏิบัติเชกเช่นกับเรื่องที่ละหมาดเหมือนกันดังนั้นถามว่าทำไมต้องถือศีลอดสุนัตด้วยทำไมถึงส่งเสริมให้ถือศีลอดสุนัตด้วยเพราะเผื่อฟัดดูของเราเนี่ยมันอาจจะขาดตกบกพร่องไปอัลลอฮ์ก็จะเอาสุนัตมาเติมเต็มให้ในฟัดดูเดือนรอมฎอนอันนี้ไม่ได้รวมถึงไม่ได้หมายถึงสุนัตเดือน6วันอย่างเดียวนะรวมถึงสุนัตวันจันทร์วันพฤหัสสุนัตอัยามุนเบสรวมถึงวันอารอฟาวันอาชูรอและก็8วันของเดือนซุลฮิจญะห์8วันเดือนซุลฮิจญะห์มีสุนนะให้ถือศีลอดได้ด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8ส่วน9วันอารอฟาอันนี้จากหนังสืออะไรครับหนังสือมาวซูอาฟิกิยะห์นี่หยิบมานี่เล่มนี้มีทั้งหมดไม่เยอะ44เล่มอันนี้เอาเลขที่เท่าไหร่มาเนี่ย28หยิบห้ามหายเลยนะหายมันโบ๋เลยตัวเขาเริ่มด้วยตัวซอสตัวซอสนี่คือประการที่2นะครับประโยชน์ของการถือสวดเดือน6วันนะ
ในตัวบทหะดีษที่พูดว่ามันซ่อมมารอมฎอนน่ะซุมมาอัตบะฮูซิตันมินชาวาลินกานะกะซียามิดดะฮ์รอวาฮุลมุสลิมหะดีษซอฮีฮ์ผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครบถ้วนสมบูรณ์หลังจากนั้นติดตามไปอีก6วันจากเดือนชาวาลปรากฏว่ากานะกะซียามุดดะฮ์รินเท่ากับการถือศีลอดครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งปีเลยผลบุญเท่ากับการถือศีลอดทั้งปีหะดีษอีกบทหนึ่งบอกว่ากอละรอซูกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาซอมะมันซอมัลอาบัดห้ามถือศีลอดตลอดทั้งปีอันนี้ถืออดตลอดทั้งปีไหมที่ผมยกอันแรกไม่36วันใช่ไหมถ้าตามเต็มๆก็30เดือนรอมฎอนหรือ29เดือนรอมฎอนแล้วก็บวชอีก6วันแต่ผลบุญอัลเลาะห์จะให้เท่ากับทั้งปีบวชทั้งปีแต่ถ้าเกิดวันเนี้ยอาจารย์ฉันจะบวชทั้งปีนบีห้ามเอาไว้การบวชทั้งปีเนี่ยห้ามแต่อัลเลาะห์ให้ผลบุญของการบวชทั้งปีโดยการบวชแค่36วันแต่ถ้าจะปฏิบัติจริงๆทำได้ไหมไม่ได้อันนี้ตามโกนที่มีน้ำหนักบางโกนก็บอกทำได้แต่มักโกโรหรือไม่ดีอ่ะเอานี่เลยนะหะดีษอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเมื่อกี้ผมก็ไปค้นดูมาเหมือนกันว่าแต่หลักฐานที่เขายกนะว่าทำได้ตลอดทั้งปีนะถือศีลอดเนี่ยมันเป็นหลักฐานอามส่วนอันนี้เป็นหลักฐานคอสแปลว่าเจาะเลยเนี่ยลาซ่อมมันซ่อมอาบัตหะดีษที่หนึ่งเลยเขายกมาแล้วก็มันจะมีหะดีษที่สองสามอีกซึ่งมีคนมาบอกกับนบีบอกว่านบีจ๋าฉันจะถือศีลแล้วก็ไม่อะไรนะไม่ละเลยฉันจะไม่แต่งงานฉันจะละหมาดทั้งคืนไม่นอนเลยนบีบอกว่าฉันเนี่ยถือแล้วฉันก็แก้เห็นไหมอันนี้ไงที่มาสนับสนุนมาดูต่อประเด็นพี่น้องครับประเด็นก็คือว่าเขาก็ถามกันนะว่าตกลงเนี่ยต้องบวชอะไรก่อนสรุปก็คือแยกแน่นอนนะครับยกตัวอย่างก่อนพี่น้องครับอันที่หนึ่งเนี่ยอุลามะประเด็นที่หนึ่งนะอนุญาตไหมให้เราถือศีลอดสุนัตอันนี้ไม่เกี่ยวกับเดือนชาวาลนะสุนัตทั่วไปเช่นอารอฟะหรือสมมติคนคนนี้ไม่ทำเดือนศีลอดเดือน6วันเขาไม่ทำไม่ทำนะแต่เขายังติดฟัรดูอยู่แต่พอถึงวันอารอฟะอาชูรอก่อนนะมุฮัรรอมก่อนแล้วก็ไม่ใช่สิมันต้องอารอฟะก่อนสิอารอฟะก่อนวันเดือน12ถูกไหมแล้วก็อาชูรอก็คือมุฮัรรอมเดือนที่1แล้วก็วันจันทร์วันพฤหัสหรืออายามุนเบส13 14 15อนุญาตไหมให้ถือศีลอดซุนนะห์ทั้งๆที่ยังไม่กอดอชดใช้ฟัรดูยุมฮุดอุลามะบอกว่าอนุญาตทำได้ถ้าเป็นถือศีลอดทั่วไปนะแต่อิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยท่านยืนยันเลยว่าไม่ได้และบาปด้วยถ้าทำแบบนี้บาปด้วยไม่ตอบรับแล้วก็บาปอีกแรงเลยนะเพราะข้อหาอะไรรู้ไหมข้อหาคือไม่ใส่ใจฟัดดูเอาแต่สุนัตเขาเรียกว่าเรียนแล้วเขาเรียกว่าให้ความสำคัญผิดที่ผมถึงบอกไงว่าเช้าวันอีดมาอยากให้ได้ครึ่งหนึ่งไม่นับผู้หญิงไม่นับเด็กไม่นับคนมีประจำเดือนนับสุภาพบุรุษอย่างเดียวสมมุติว่าผู้ชายมาละหมาดอีดสัก500คนขอเช้าซุบฮ์วันอีดนะมาสัก250มาละหมาดที่สุเราหน่อยที่ไหนได้2ซอฟเดี๋ยวเพิ่งอ่ะรอละหมาดอีดอย่างเดียวซุบฮ์ไม่มาซึ่งซุบฮ์เนี่ยมันฟัรดูเห็นไหมแล้วก็อุยมัมอาหมัดบอกเป็นวาญิบถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆส่วนยุมพุทธก็บอกว่าเป็นสุนัตนะมาละหมาดสุเราะห์นะการละหมาดที่มัสยิดนะอ่ะแต่นั่นแหละก็เลยบอกว่าท่านอิหม่ามอาหมัดบินฮัมบัลท่านจึงเนียบเลยเรื่องนี้คืออะไรอ่ะก็คือคนที่ฟัรดูไม่ครบแต่ชอบทำสุนัตท่านก็เลยบอกว่าไม่ได้รับผลบุญจากการกระทำและก็มีบาปด้วย
แต่ยุมฮุดอุลามะบอกว่าเป็นไงทำได้แต่ไม่มีแล้วก็ไม่มีบาปอันนี้พูดถึงถือศีลอดทั่วไปก่อนแต่มันต่างจากถือศีลอดเดือนชาวาน6วันซึ่งมันมีตัวบทที่พูดเกี่ยวข้องกับรอมฎอนคืออย่างนี้พี่น้องที่อุลามะบอกว่าทำได้ในศีลอดอื่นๆเนี่ยอันเนื่องมาจากว่าจากอายะห์กุรอานที่ฟะมันกานะมารีดอนเอาซาฟารินฟะอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรคำว่าอิดดะตุมมินอัยยามินอุคอรเนี่ยเขาหมายถึงว่าไปกอดอใช้หรือไปชดใช้ในวันถัดไปและใช้คำว่าอัยยามก็คือวันต่างๆที่ถัดไปที่เราสะดวกแล้วก็มีหะดีษบอกว่าท่านหญิงอาอิชะห์เคยถือศีลอดกอดอชดใช้ในเดือนอะไรเดือนชะบานซึ่งชะบานเนี่ยมันคือเดือนสุดท้ายก่อนจะเข้ารอมฎอนแล้วแต่อุลามะอธิบายว่าที่ท่านหญิงอาอิชะห์เนี่ยไปถือศีลอดชดใช้เดือนชะบานเนี่ยอันเนื่องมาจากต้องดูแลและปฏิบัติสามีก็คือท่านนบีมีเหตุไม่ใช่ว่าปล่อยปละเลยนะมีเหตุแต่ว่านักฟิกกอเนี่ยเขาก็บอกว่านั้นระยะเวลาที่จะกอดอเนี่ยไม่มีบาปกอดอเมื่อไหร่ก็ได้ขอให้อย่าข้ามปีนะดังนั้นเขาบอกว่าในระยะเวลาที่เปิดกว้างเนี่ยดังนั้นจะไปถือศีลอดซุนนะห์ก่อนก็ไม่เป็นไรตราบใดที่มันยังไม่ข้ามปีนี่เขายกแบบนี้นะแต่พอมาถือศีลอดเดือนชาวานอีก6วันเนี่ยตัวบทเนี่ยมันชัดพี่น้องเพราะเวลาไปดูที่ตัวมัตตันหรือตัวบทของหะดีษเนี่ยนบีบอกว่ามันซ้อมารอมฎอนซึ่งเป็นเฟียรุนมาดีแปลว่าผ่านมาแล้วผู้ใดที่ถือศีลอดซ้อมาถือศีลอดรอมฎอนแล้วถือศีลแล้วเดือนรอมฎอนก็หมายถึงว่าถือศีลอดครบถ้วนสมบูรณ์ในเดือนรอมฎอนแล้วซุ่มมาหลังจากนั้นเขาเรียกเป็นฮารฟูฮาฟุลอัตยาดุลลูอะลาตาร์ตีบวะตากีบนะคำว่าซุมมาเนี่ยมันต้องแยกนั้นเอามารวมไม่ได้นะยกตัวอย่างนะผมมาบรรยายที่อาคาลิเบียหลังจากนั้นอาจารย์อาบิดีนก็มาบรรยายแสดงว่าไม่ได้บรรยายด้วยกันผมบรรยายก่อนหลังจากนั้นอาจารย์บิดีนมาก็คือที่หลังนั่นแหละคำว่าซุมมาเนี่ยมันเป็นการแสดงถึงการเรียงลำดับมีก่อนแล้วก็มีหลังนั้นอุลามะอธิบายว่าเอาวะลันอาดาอันวะกอดออันอย่างแรกที่จะต้องปฏิบัติก็คือการอิตมามซียามรอมฎอนคือต้องทำให้รอมฎอนนั้นครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนก็คือการถือศีลอดกอดอชดใช้สำหรับคนที่มีเหตุที่ถือศีลอดไม่ครบโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่มีประจำเดือนถ้าเป็นสุภาพบุรุษก็อาจจะเดินทางหรือป่วยก็ต้องกอดอชดใช้ก่อนอามันบางอย่างรวมได้พี่น้องบางอย่างก็รวมได้ไม่ใช่รวมไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นการอาบน้ำยกหะดัสในเช้าวันศุกร์นะสมมุติมีหะดัสวันศุกร์ต้องไปอาบน้ำสองรอบไหมก็รอบเดียวนั่นแหละเนี่ยรวมไปเลยอาบน้ำยกหะดัสบวกกับอาบน้ำสุนัตวันศุกร์ไม่ต้องไปอาบสองรอบมาเช็ดตัวให้แห้งก่อนแล้วเข้าไปอาบใหม่เปลืองน้ำบางอย่างรวมได้มันก็ต้องดูด้วยว่ามันอยู่ในอามันประเภทไหนบางอย่างรวมไม่ได้อะอย่างเงี้ยอันเนี้ยรวมไม่ได้ทำไมรวมไม่ได้ล่ะเพราะมันมีหะดีษระบุเอาไว้ว่าให้ถือศีลอดรอมฎอนฟัดูก่อนถึงจะตามมาเขาบอกต่อว่าขอดูก่อนนะถึงไหนแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีของคนคนหนึ่งพี่น้องที่จะต้องกอดอทั้งเดือนเลยล่ะแปลว่าทั้งเดือนเนี่ยไม่ได้บวชเลยผมก็ไม่รู้นะพออะไรถึงไม่บวชเลยทั้งเดือนเขาก็ยกตัวอย่างเช่นผู้หญิงที่มีนิฟาสนิฟาสเนี่ยมีโอกาสไม่ได้บวชทั้งเดือนได้เพ
พราะอะไรครับเพราะเลือดนีฟาสเนี่ยนะน้อยสุดเนี่ยเขาบอกว่ากระพริบตาเดียวมากสุดเนี่ยเขาบอก2เดือนส่วนประมาณกลางๆ ก็คือประมาณ40วันเลือดหลังจากการคลอดบุตรข้อห้ามเดียวกันกับเลือดประจำเดือนห้ามละหมาดห้ามถือศีลอดห้ามตะวาฟห้ามหยุดในมัสยิดนะข้อห้ามเดียวกันแต่จำนวนวันเป็นไงฮะมากกว่าแต่ถ้าเราเป็นประจำเดือนเนี่ยมันไม่ทั้งเดือนอยู่แล้วถ้าเป็นทั้งเดือนเนี่ยเลือดเสียแล้วนะไปหาหมอส่วนนีฟาสเนี่ยมันมีโอกาสถึง40วันเช่นผู้หญิงบางคนที่มีนีฟาสทั้งเดือนเลยวะตะกอดีกุลชาวาลก็ต้องไปสืบสวดชดใช้ทั้งเดือนชาวาลเลยจากเดือนรอมฎอนที่เป็นไงที่ไม่ได้ถือทั้งเดือนเลยฟาอินนะละฮาอันตะซูมะซิตตันมินชาฟีซุลกอดะทำยังไงอ่ะเขาบอกว่าให้ใช้ครบนั่นแหละแล้วก็พอมันหมดเดือนชาวาลแล้วก็ไปเอาเดือนอะไรไปบวช6ในเดือนเลยซุลกอดะยังไงก็ไม่ให้เอาก่อนของฮานาบิลานะของอิหม่ามฮานาบิลาเนี่ยของอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลเนี่ยแม้กับอันนี้ของมาจากไหนเนี่ยคนที่ตอบก็คือเชคอุไซมีนตอบนะเชคอิบนุอุไซมีนตอบเอาไว้ยังไงก็ไม่ให้บวชสุนัตก่อนให้ใช้ทั้งเดือนนั่นแหละปล่อยให้หมดไปเดือนชาวาลน่ะแล้วก็พอเข้าเดือนซุนกอดาแล้วค่อยบวชเลยบวช6ในเดือนชาวในเดือนซุนกอดาอ้าวอาจารย์ก็มันบวชชาวาลจะไปบวช6ได้ไงในเดือนซุนกอดาก็มันมีเหตุไงก็มันมีเหตุทำตรงเวลามันไม่ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเหตุอันนี้หมดเวลานะเช่นขาดบวชอยู่เท่าไหร่6วันไม่บวชรอจนกระทั่งเหลืออยู่6วันสุดท้ายแล้วก็ขึ้นไปบวชในเดือนชาวาลพอบวชครบบวชกอดอเสร็จปั๊บเดือนชาวาลหมดไม่ได้แล้วพอนี้ปล่อยปะละเลยแต่สำหรับคนที่ต้องถือกอดอชดใช้ทั้งเดือนอันนี้ไม่มีปัญหาทำได้นะเอามาจากไหนครับเอามาจากคำตอบของเชคอุไซมีนนะครับตอบเอาไว้ในมัจมูอ์ฟัตวากลับไปดูนะในคำถามที่4082นะจดได้นะ8042ไปดูด้วย คุ้นไหม83เขาถามอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ย81เป็นหน้าที่20นะหน้าที่20เล่มที่19ดังนั้นนะครับเรื่องนี้จึงไม่ยอมให้นำหน้าเลยนะไม่ยอมให้นำหน้าเลยถ้าจะบวช6ต้องบวชอะไรก่อนต้องบวชกอดอให้เสร็จให้ชดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะหะดีษชัดเจนว่าบวชรอมฎอนให้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นค่อยบวชอีก6วันส่วนถ้าไปถามอุลามะท่านอื่นเช่นในมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีท่านก็บอกว่าถ้าเกิดอุซรจริงๆดูแล้วไม่ทันเนี่ยเขาบอกว่าอนุญาตให้เอาบวช6มาทำแล้วก็กอดอทีหลังมีเหมือนกันแต่สำหรับที่ผมเอามาเนี่ยอันเนี้ยขออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลซึ่งเอาตามหะดีษเป๊ะยังไงก็ไม่ให้แล้วไม่ให้บวชสุนัตก่อนเด็ดขาดต้องเอารอมฎอนให้ครบเห็นไหมคือคนเราเนี่ยพี่น้องการวินิจฉัยมันก็เขาเดาแล้วแต่พื้นฐานในการวินิจฉัยนะครับแต่ผมเอามาเนี่ยพี่น้องผมยึดอันนี้ทำไมยึดอันนี้ล่ะเพราะอันนี้มันยึดกับตัวของหะดีษชัดเจนนะส่วนที่บอกว่าอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยมันเป็นการวินิจฉัยนะบนวินิจฉัยบนความเข็นของแต่ละบุคคลนะอ่ะหมดละเรื่องบวช6มีประเด็นไหนอีกไหมมีประเด็นไหนอีกไหมมาดูต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูประเด็นเรื่องของการเนียดสักนิดหนึ่งเนียดบวชฟัรดูกับบวชซุนนะห์เนียดต่างกันเนียดไม่เหมือนกันที่บอกเนียดไม่เหมือนกันเนี่ยบอกอาจารย์ก็อยู่แล้วมันฟัรดูซุนนะห์หมายถึงเวลาเนียดไม่เหมือนกันฟัรดูเนี่ยพี่น้องครับเราทำตอนกลางวันถูกไหมนับตั้งแต่เวลาซุบฮีจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกต้องตั้งเจตนาถือศีลอด
ก่อนที่จะเข้าเวลาหรือเริ่มเวลาที่เราถือศีลอดถ้าเป็นฟัรดูนะแต่ถ้าเป็นซุนนะห์แม้ว่าคืนนั้นเนี่ยจะไม่มีเนียจะถือแหละพอละหมาดซุบงซุโบแล้วยังไม่ได้กินอะไรนะกลับมาจากมัสยิดถามนิยีนิยีจ๋าวันนี้มีอะไรกินไหมไม่มีก็แกไม่ไปซื้อข้าวจะหุงเลยล่ะเอาโดนเราอีกไม่พาไปซื้อข้าวนะก็ไม่บอกล่ะจะได้ไปซื้อมาให้อันนี้เนียดบวชได้เลยเอออาจารย์แล้วเอามาจากไหนอ่ะอ่ะมาดูสินะมาดูสิมันเอามาจากไหนก็ต้องไปดูพี่น้องครับหะดีษที่532จดด้วยนะหะดีษที่532หนังสือบุลูกุลมะรอมขออิบนุฮะญัรอัสกอลานีว่าในเรื่องของการถือศีลอดคนในงานจากท่านฮับซออุมมุลมุมินีนรอดิยัลลอฮุอันฮาทำไมต้องใช้คำว่าอุมมุลมุมินีนเป็นภรรยาของท่านนบีนะอุมมะฮาตุลมุมินีนบรรดาภรรยาของท่านนบีทั้งหมดนะเรียกว่าอุมมุลมุมินีนอุมมะฮาตุลมุมินีนนะและหลังจากนบีวะฟาตแล้วไม่มีภรรยาคนไหนแต่งงานแล้วต้องอยู่ต้องอะไรต้องครองเป็นม่ายตลอดจนเสียชีวิตแม้กระทั่งท่านหญิงไอชาราะฎิยัลลอฮุอันฮาซึ่งนางก็ยังสาวยังสาวอยู่นะนั้นอุลามะห์ก็อธิบายว่าเหตุใดทำไมภรรยานบีถึงไม่แต่งงานใหม่ห้ามเลยเพราะว่าการจากกันในดุนยาพี่น้องนะนี่จำไว้นะนี่การจากกันในดุนยาเนี่ยนี่แต่งงานกับใครสุดแต่งงานกับบางยีรักกันไหมรักกันมากเลยตอนเป็นสาวๆปรากฏบางยีตายไปก่อนล่วงหน้าเราไปก่อนแล้วบางยีก็เป็นชาวสวรรค์สมมุตินะอินชาอัลลอฮ์ขอดูอายเป็นชาวสวรรค์แล้วก็ฮัจญะห์ไม่ได้แต่งงานหลังจากนั้นแล้วฮัจญะห์ก็ตายอีกนั่นแหละเดี๋ยวจะได้ไปอยู่ด้วยกันที่สวรรค์ด้วยกันเพราะในสวรรค์เนี่ยไม่มีคนเป็นโสดมีคู่ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเกิดนี่ยีแต่งคนที่สองพอบางยีก็ตายไปแล้วแล้วก็ไปแต่งคนที่สองนะแล้วก็ตายพร้อมๆกันเลยคันนี้ตายพร้อมกันเลยแล้วคนที่สองนี่ก็เป็นชาวสวรรค์ด้วยถามว่าจะไปอยู่คนที่แล้วหรืออยู่คนล่าสุดคนอยู่คนล่าสุดนะเอาอยากอยู่คนล่าสุดใช่ไหมอ๋อนั้นเหตุนี้แหละที่ท่านหญิงไอชะถือพญานบีถึงอะไรฮะถึงไม่มีการใหม่เลยพูดภรรยาของนบีทั้งหมดไม่มีการแต่งงานใหม่เพราะจะได้อยู่กับนบีในสวรรค์นั้นรักใครก็รักให้จริงเลยนะรวมฮะเอาผู้ชายมีทั้งนางสวรรค์อยู่แล้วไม่ต้องกลัวมาหมดเลยมาหมดผู้ชายดิมาหมดมาหมดมีทั้งฮูรุนอีนมีทั้งนางสวรรค์นะของผู้ชายเนี่ยเขามาครบเลยถ้าผู้หญิงเนี่ยเขาจะได้วาฟาแปลว่าตายครับแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าใช้ก็ใช้ได้หมดนะวาฟาแปลว่าตายท่านอุมัรวาฟานะยังผมไม่รู้นะว่าใช้ได้เพราะนบีอีกเดียวคือจริงๆแล้วเนี่ยอาหรับเนี่ยเขาไม่ค่อยมีคำเขาเรียกนะคำเฉพาะราชาศัพท์อะไรเนี่ยบางทีก็เรียกถ้าแปลเนี่ยนะลาอิลาฮะอิลลาอันตะอันตะแปลว่าอะไรท่านถ้าภาษาไทยต้องแปลว่าพระองค์ภาษาอาหรับเนี่ยอันตะแปลว่าท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากท่านแต่ว่าเราจะแปลล่ะแปลภาษาไทยต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์จริงภาษาอาหรับนี่เขาจะไม่ค่อยมีคำเป็นราชาศัพท์หรืออะไรเนี่ยคือใช้ก็ใช้เหมือนกันทั้งหมดนะครับและอย่างนบีก็เป็นบัชรุนเป็นมนุษย์นี่แหละก็ไม่ต้องมีคำอะไรพิเศษอะไรหรอกนะก็ใช้ปกตินี่แหละท่านหญิงฮับซอนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านนบีบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวบุคคลใดไม่ได้แน่ชัดก็คือเรื่องของการตั้งเจตนา
ถือสิ้นอดก่อนฟะยัดขึ้นไม่ถือว่าเป็นการถือสิ้นอดสำหรับเขาแปลว่าถือสิ้นอดใช้ไม่ได้ถ้าไม่เนียดไม่ชัดว่าจะถือหรือไม่ถือลังเลอยู่ถือสิ้นอดใช้ไม่ได้นะบันทึกทั้ง5นะครับไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามติรมีซีนะซาอีให้น้ำหนักหะดีษว่าเป็นหะดีษเมากูฟพอบอกว่าหะดีษเมากูฟปั๊บเนี่ยก็แสดงว่าไม่ถึงนบีละหะดีษเมากูฟแปลว่าเป็นคำพูดของซอฮาบะห์ถ้ามัรฟูแปลว่าคำพูดของนบีอันนี้เป็นความเห็นนะแต่ว่าอิบนุฮะญัรบอกว่าเป็นคำพูดนบีนั่นแหละแต่บางคนก็บอกไม่ใช่คำพูดนบีคำพูดของใครของซอฮาบะห์นะอาจจะเห็นท่านนบีทำนะฮะแล้วก็พูดออกมานะเป็นคำพูดของใครของซอฮาบะห์ส่วนอิบนุคูไซมะห์กับอิบนุฮิบบานถือว่าเป็นหะดีษมารฟูอะคูไซมะห์กับฮิบบานบอกว่าเป็นคำพูดนบีส่วนติรมีซีกับนะซาอีให้น้ำหนักไปที่เป็นคำพูดซอฮาบะห์เวลาเขาบันทึกนี่เขาบันทึกละเอียดแต่เวลาเราสอนเราสอนไม่ค่อยละเอียดนะนั้นผมก็เอามาจากหนังสือเนี่ยมันก็ต้องสอนให้ละเอียดหน่อยนะในหะดีษเดียวกันเนี่ยถ้าถามน้ำหนักมันต่างกันไหมแน่นอนครับถ้าคำพูดซอบ้ามันจะน้ำหนักเท่านบีไหมมันก็ไม่คงไม่เท่านะน้ำหนักที่เป็นมัรฟูย่อมมีน้ำหนักมากกว่าแต่เป็นประเภทของหะดีษเหมือนกันมีสายรายงานเหมือนกันนะครับคำพูดซอบ้าก็มีเป็นหะดีษเหมือนกันเขาเรียกหะดีษเมากูฟอิหม่ามดารุนกุรนีดารุนกุตนีอิหม่ามดารุกุตนีลาซียามะลิมันลัมยัฟริดฮูมินัลไลน์ไม่ถือว่าเป็นการถือสิ้นอดสำหรับบุคคลที่ไม่ได้เนียดในเวลากลางคืนนี่สำหรับฟัรดู15ดูขออธิบายการถือสิ้นอดถือเป็นอามัณฑ์ที่ดีจำเป็นต้องมีเนียดที่ชัดเจนในเวลาที่กำหนดทั้งนี้เพื่อการกระทำด้วยพื้นฐานของหะดีษที่รู้กันอยู่แล้วก็คืออินนามันอะมาลุบินนียัตนะการปฏิบัติหรืออามัณฑ์ต่างๆขึ้นอยู่กับเจตนาเมื่อการกระทำอยู่ในช่วงเวลากลางวันจึงจำเป็นจะต้องทำการเนียดในช่วงกลางคืนก็คือก่อนที่จะปฏิบัติหรือเข้าเวลาเนี่ยต้องมาก่อนซึ่งอิหม่ามชาฟีและอิหม่ามอะห์มัดระบุว่าถ้าถือสิ้นอดซุนัตไม่จำเป็นต้องเนียดเวลากลางคืนแยกอีกสำหรับอบูฮานีฟาและเพื่อนของท่านก็คือสหายของท่านอยู่ในแนวทางของอบูฮานีฟานั้นถือว่าให้เนียดเวลากลางคืนหรือกลางวันก่อนดวงอาทิตย์คล้อยก็ได้แต่อิหม่ามชาฟีในท่านแยกนะขอโทษถ้าเป็นอิหม่ามชาฟีเนี่ยต้องเนียดตอนกลางคืนฟัรดูซุนัตอนุญาตให้เนียดตอนกลางวันได้เช้าได้แต่ของอิหม่ามฮะบูฮานีฟาบอกว่าได้กลางวันก็ได้เห็นมั้ยฟัรดูด้วยแต่จริงๆแล้วหะดีษมันเป๊ะเลยนะหะดีษเนี่ยนะก็ความเห็นนะก็ถึงบอกว่าอันไหนที่เป็นความเห็นที่เบาๆผมก็บอกอันนี้เบาๆนะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่อันที่มีน้ำหนักก็คือตามของชาฟีซึ่งยึดหะดีษนี้แหละที่ท่านหญิงฮับซอบอกว่าต้องแน่ชัดนะต้องเนียดให้แน่ว่าก่อนที่จะถือศีลอดส่วนที่มัมชาฟีบอกว่าทำไมได้ล่ะสุนัตก็มีหะดีษหนึ่งหะดีษที่533ท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เล่าว่าวันหนึ่งท่านนบีได้เข้ามาหาฉันดะคอลันอาไลยะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซาตะยอมีมีวันนึงนบีเข้ามาหาฉันฟะกอละฮันอินดะกุมชัยอุนแล้วก็ถามว่าเธอมีอะไรทานไหมนี่แสดงว่าไม่ใช่กลางคืนนะกลางตอนเช้าแล้วมีอะไรทานไหมนางก็ตอบว่าไงครับละไม่มีก็เป็นที่ทราบกันดีนะบ้านนบีบางทีควันไฟอะไรฮะไม่ขึ้นเลยบางทีมีอินทผาลัมอย่างเดียวนะของเรานี่เต็มตู้เย็นทำดูดิละเต็มไม่หมดเนี่ยเอาให้กินให้หมดในวันอีดเนี่ยเก็บเดี๋ยวบูด
นบีไม่มีอะไรทานนะครับมาบางวันก็มีบางวันก็ไม่มีนะเสร็จแล้วฟาอินนาอีดันนะเสร็จแล้วนบีก็บอกว่าไงครับถ้าฉะนั้นฉันจะถือสินอดซออีมุนฟาอินนีอีดันซออีมุนดังนั้นฉันจะถือสินอดซุมมาอาตานาเยามันอาคอนหลังจากนั้นอีกต่อมาอีกวันหนึ่งวันอื่นอีกท่านได้เข้ามาหาอีกฟากอล่ะก็ถามว่าเป็นไงครับฟากุนนาอะฮดียะลานาไฮส์นะไฮส์เข้ามาหาอีกว่ามีอะไรกินไหมปรากฏว่าท่านหญิงก็บอกว่ามีไฮส์เดี๋ยวขอดูก่อนนะไฮส์อะไรไฮส์ก็คือเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ทำจากอินทผลัมแห้งผสมกับนมแข็งหรือเนยผสมปะปนกันรู้จักไหมเคยกินไหมแสดงว่ามีอะไรกินไหมวันนี้มีชื่อว่าไฮส์ไฮซุนนะเป็นอินทผลัมผสมกับนมนะฟาก็ละเสร็จแล้วนะมีคนมามอบให้นะนบีไม่ได้นั่นมีคนมาให้มีคนอะฮดียะก็คือมีคนให้ฮะดียะมาท่านก็ตอบว่าขอให้ฉันดูมันหน่อยสิด้วยว่าเมื่อเช้านี้ฉันถือสินอดอยู่มีอยู่วันแรกเนี่ยนบีถามตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะถือนะไม่ได้ตั้งใจพอถามว่าไม่มีอะไรกินปั๊บนบีก็ถืออีกวันนึงถือแล้วมีคนเอาของมาให้กินนบีก็กินกินไหมเนี่ยกินก็รับประทานเป็นสุนัตไงนั้นอุลามะก็เลยบอกว่าถ้าเป็นสินอดสุนัตเนี่ยละได้ไม่มีโทษแต่ประการใดนะถ้าเกิดสมมุติจะทานนะแต่ถ้าจะไม่ละก็ได้แต่ถ้าเป็นฟัดดูละได้ไหมไม่ได้ถ้าสินอดกอดอชดใช้พวกเผชิญไปกินข้าวหมกเรียบร้อยอดละไม่ได้ยกเว้นมีเหตุจำเป็นเช่นป่วยไม่ไหวนี่ได้แต่ถ้าเป็นฟัดดูละไม่ได้ถ้าเป็นซุนัตเอาตามที่เราเลยว่าถ้าเขาเป็นข้าวหมกแพะซึ่งมันก็หากินยากหน่อยไม่ได้มีทุกวันก็เอาหน่อยฮะ อันนี้พูดถึงซุนัตนะแต่ความจริงเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมช่วงนี้งานแต่งไม่ค่อยมีหรอกสัปดาห์นี้น้อยไม่ค่อยแต่งกันหรอกเพราะเขารู้ว่าบวช6อยู่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยบานเลยกินกันรึมออกบวชหดอั้นไงช่วงรอมฎอนอยากจะแต่งงานแต่งไม่ได้ความจริงแต่งได้นะก็แต่งได้มีปัญหาแต่งตอนกลางวันก็ได้แต่ต้องรอตอนละสินรอกลางคืนหน่อยอย่ารีบนะค่อยๆส่องตัวเข้าหออันนี้กล้าได้ตอนถือจดกันนี้กล้าได้ใครว่าอะไรล่ะที่ห้ามนี่กล้าตอนไหนรู้ไหมที่ห้ามเลยนี่กล้าเนี่ยตอนไหนคลองเอียรอมเนี่ยห้ามนี่กล้าตอนนั้นเนี่ยอย่าไปนี่กล้าแล้วกันตอนนั้นนะห้ามทองคำทำฮัททำอุมร้อนน่ะที่คลองเอียรอมเนี่ยห้ามนิกาแล้วก็ห้ามเกี่ยวพาราศีด้วยไม่ใช่เวลาเกี่ยวพาราศีถูกไหมเกี่ยวพาเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวพาอะไรเนี่ยไหนไม่รู้จ้ะเรื่องเขาเรียกเรื่องทางเพศต้องห้ามช่วงนั้นนะแต่ว่าไอเนี่ยกลางวันเนี่ยมันก็มีอีกนิดเดียวจบละขอดู17นะครับวันที่กล่าวข้างต้นเป็นช่วงกลางวันท่านได้ถือสินอดเลยนั้นก็หมายความว่าท่านตั้งใจจะเนียดนะครับเนียดตอนถือสินอดตอนกลางวันที่วันที่นบีมาถามว่ามีอะไรกินไหมเนี่ยคือเดิมเนี่ยไม่ได้เนียดจะถือสินอดพอรู้ว่าไม่มีอะไรกินก็ถือสินอดเลยกรณีนี้ถือเป็นการถือสินอดซุนัตเท่านั้นซึ่งมันจะขัดกับหะดีษแรกที่ผมบอกเมื่อกี้ซึ่งเป็นฟัรดูแต่ในหะดีษไม่ได้บอกนะฟัรดูซุนัตนี่คือการอะไรการอธิบายของนักหะดีษผมถึงบอกไงว่ายังงงๆอยู่เหมือนกันหะดีษแรกบอกว่าไม่ได้นะต้องเนียดหะดีษ2บอกอ้าวไม่มีอะไรกินแล้วได้ก็เนี่ยมันคนละอย่างกันฟัรดูกับซุนัตกรณีนี้ถือเป็นการถือสดสุนัตซึ่งอบูฮานิฟาและอิหม่ามชาฟีถือว่าถ้าสุนัตเนี่ยให้เนียดก่อนดวงอาทิตย์คอยถือว่าใช้ได้เอาใหม่นะอิหม่ามชาฟีบอกว่า
เนียดเนี่ยต้องก่อนดวงอาทิตย์ถอยก็คือตั้งก่อนเวลาละหมาดบ่ายแต่ไม่ใช่ตื่นมาตอนไหนตอนอาซัดเพิ่งมาถามไม่ได้แล้วไปทำอะไรอยู่อะตอนช่วงกลางวันเนี่ยได้แค่ช่วงไหนช่วงก่อนละหมาดบ่ายถึงจะเนียดถือสวดได้แต่ถ้าปล่อยไปยันบ่ายสามผมก็ถามว่ารับบ่ายสามไปทำอะไรไม่กินข้าวก็ไม่แน่นะบางทีอาจจะเพลินเนี่ยแต่ซูโบเข้าสวนเห็นไหมดูนู่นดูนี่พอทีกลับมาทีละหมาดเรียบร้อยเลยก็ยังไม่กินอะไรอีกพอกลับมาถึงประมาณอาซัดเพิ่งมาถามภรรยาจ๋ามีอะไรกินไหมอ๋อไม่มีบวชเลยเนี่ยบวชไม่ได้ต้องก่อนเนี่ยต้องก่อนละบ่ายนะแต่อิหม่ามอาหมัดบอกว่าอิหม่ามอาหมัดบอกมีทัศนะที่ไกลกว่าก็คือว่าแม้ว่าจะหลังดวงอาทิตย์คล้อยก็ใช้ได้เห็นไหมเห็นไม่ตรงกันอีกแล้วอิหม่ามอาหมัดบอกว่าไม่เป็นไรเย็นก็เอาถ้าจะถือนะแต่ผมก็ยังงงอยู่ว่าไปทำอะไรทั้งวันไม่กินข้าวนะใช่ไหมมีไหมไม่บวชแต่ไม่กินข้าวแต่ซูโบเลยน้ำอะไรไม่กินเลยโอ้แสดงว่านั่นแหละสิน้อยยังไงก็ต้องกินน้ำแล้วแหละใช่ไหมหรือยกเว้นหมอสั่งให้อดอาหารอะไรก็หวานไปแต่นี่ก็คือเรียนเป็นวิชาการนะซึ่งกรณีปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมก็ว่าน้อยถ้าจะเลยบ่ายไปแล้วแล้วก็เพิ่งจะมาถามว่ามีอะไรกินไหมเพราะมันหิวตั้งแต่ตอน10โมงแล้วแหละนะนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องนะเป็นเรื่องที่บอกอยู่กรณีการถือสวดในกลางวันเวลากลางวันขณะที่ถือสวดสุนัตบางทัศนะอนุญาตให้ละได้ที่ผมบอกแต่บางทัศนะก็ไม่อนุญาตให้ละแม้ว่าจะเป็นสุนัตก็ตามบางทัศนะก็บอกว่าไม่เอานะถึงแม้สุนัตก็ไม่ต้องละแต่ในหะดีษเนี่ยนบีละไงนั้นจากรายงานดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับพอเวลาเขาเขียนหนังสือพี่น้องเขาจะเขียนที่มันตรงกับหะดีษก่อนแล้วก็เสริมไปด้วยกับทัศนะที่เห็นต่างนะครับดังนั้นเรื่องปฏิบัติพี่น้องครับพอพูดถึงเรื่องฟิกแล้วก็อดไม่ได้พี่น้องที่จะมีการอธิบายนะแล้วคนที่ไปเรียนศาสนาต่างประเทศเนี่ยนี่รู้ไหมมันได้เรียนของชัดๆทั้งนั้นแหละไอ้ของชัดแต่เรียนน้อยทำไมรู้ป่ะเพราะมันไม่ต้องตีอะไรมากชัดส่วนใหญ่ที่ไปเขียนตอบกันเนี่ยนะของที่แบบต้องตีความทั้งนั้นแหละว่าในเรื่องของฟอกหนังอย่างเงี้ยหนังที่ฟอกหนังโอ้โหบานเลยครับตอนจำได้เลยเรียนหนังสือบุรุษคุณบรมเนี่ย10กว่าโกนเนี่ยเล่มนี้แหละตอบกันเนี่ยเรียกว่ามวนท่องกันมึนหัวหมดเลยทำไมด็อกเตอร์ไม่ถามอ่ะชัดๆละหมาดฟัดดูมีกี่เวลาไม่ถามพวกจะถามทำไมอนุบาลเพราะมันง่ายใช่ไหมมันก็ต้องถามอะไรที่มันเห็นต่างและการเห็นต่างนี่แหละพี่น้องมันเป็นการทำให้นักวิชาการต้องทำงานให้หนักก็ต้องพยายามหาที่มันใกล้เคียงและมีน้ำหนักที่สุดนะครับนั้นเรียนไปเถอะพี่น้องครับศาสนานะเรียนไปเถอะไม่มีจบนะครับเรียนไปเรื่อยๆผมก็ยังเรียนอยู่ทุกวันนี้นะครับยังค้นหาอยู่นั้นฝากไว้นะครับว่าเรื่องศาสนาเรียนไปเรื่อยๆพี่น้องและอันไหนที่เขาเห็นต่างกันเราก็เรียนเป็นข้อมูลและแน่นอนนะครับเวลาการให้น้ำหนักนั้นแน่นอนก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานอย่างแน่นอนไม่มีใครหรอกครับพี่น้องให้น้ำหนักออกดอกลูนออกฐานอุลามะทุกคนให้น้ำหนักบนพื้นฐานของกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์ของท่านนบีทำยังไงให้ใกล้กับนบีมากที่สุดนะครับอีกอันหนึ่งพี่น้องครับฝากเอาไว้ผมมีโอกาสได้ไปเข้าไปสอนหนังสือตามโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนมุสลิมตกใจมากครับให้สลามปรากฏว่าเงียบผมก็เลยถามว่าขอโทษนะรับสลามเป็นไหมลูกเขาบอกว่ารับสลามไม่เป็นโรงเรียนมัธยมนะนั้นฝากเอาไว้นะครับว่ามันมีอีกบางคนบางกลุ่มบางคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องศาสนาเลยพี่น้องคือเป็นอิสลามทาง DNA ทางสายเลือดก็ไม่ได้เรียนเลยแต่ว่าโรงเรียนนี้ทำอยู่แล้วนะเขาเริ่มให้มีครูอิสลามไปสอนผมเอาเรื่องฮะดีษว่าเรื่องของตักน้ำให้สุนัขทานนะโอ้โหเด็กบอกมีด้วยเหรอไม่เคยได้ยินเลยถ้าถามมาแปลที่นี่เขาบอกโอ้โหอาจารย์ไม่รู้โต๊ะครูกี่คนยกมาแล้วฟังจนจำได้หมดแล้วเห็นไหม
แต่กลายเป็นเรื่องที่มันใกล้ตัวมากๆที่เราอาจจะฟังเป็นเรื่องชินเนี่ยบางที่อาจจะเป็นเรื่องใหม่เลยจะไม่ใหม่ได้ไงให้รับสลามยังไม่เป็นเลย ก็เลยเออเนี่ยนะพี่น้องครับระวังนิดนึงนะส่งลูกไปเรียนหนังสือถ้าเรียนสามัญอิสลามไม่ได้ห้ามนะครับเรียนได้แต่ว่าต้องให้ลูกเรียนอะไรด้วยเรียนศาสนาด้วยยังไม่ได้ถามนะว่าอ่านฟาติฮะห์ได้ไหมอ่านอะไรได้ไหมแต่ว่าเอาแหละมีโอกาสได้สอนก็ยังดีนะครับดีกว่าเขาไม่ให้โอกาสเลยนะอันนี้เป็นโรงเรียนคริสเตียนนะครับนะไม่เอ่ยชื่อนะเดี๋ยวโดนฟ้องโดนอะไรแต่ว่ามีมุสลิมไปเรียนนั้นมุสลิมที่ไปเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคริสหรือโรงเรียนที่ไม่มีอิสลามในโรงเรียนนั้นนะพ่อแม่วาญิบนะต้องหาเวลาเสริมให้ลูกนั้นได้เรียนศาสนาที่มัสยิดที่ตามสถานที่ต่างๆหรือพามาฟังบรรยายวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้เพื่อให้ลูกนั้นซึมซับแต่ท่านเชื่อไหมว่าถ้าลูกเป็นยังไงก็พ่อแม่ก็นั่นแหละตามนั้นแหละก็ คือไม่ได้ใส่ใจนั้นลูกแม้ถ้าพ่อไม่ใส่ใจก็ลูกคงจะได้ในแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะเป็นเงาคือครูเนี่ยก็เปรียบเสมือนเงาเนี่ยต้นไม้มันเงามันก็ตามต้นไม้นั่นแหละใช่ไหมต้นไม้มันตึงตั้งตรงเงามันก็ตรงๆถ้าต้นไม้มันเฉมันไฉเงามันก็เฉไฉลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนั้นได้จ้ะนะครับหวังว่าอีกอันนึงนะครับไม่จำเป็นนะที่จะต้องถือสวดติดกันนะแยกกันได้มีสองทัศนะทัศนะแรกบอกว่าอัฟดอนติดกันน่ะดีมาทัศนะบอกว่าแยกกันน่ะดีใน6วันน่ะขอให้มันอยู่ในเดือนก็ได้และได้เบิ้ลเลยใครที่เนียดถือสวดเดือนชาวาลแล้วก็ตรงกับวันจันทร์วันพฤหัสได้ผลบุญเบิ้ลซ้อนเลยนะครับหรือว่าไปตรงกับอายามุนเบส13 14 15 3วันแล้วจันทร์พฤหัสอายามุนเบสก็13 14 15เดือนชาวานไงก็ดูในปฏิทินเดือนชาวานวันที่13 14 15อายามุนเบสแล้วก็เดือนชาวานด้วยได้คู่เลยหรือใครจะบวชแต่วันแรกเลยวันที่2เดือนชาวานเลย1 2 3 4 5 6 7หลังจากนั้นมาบวชจันทร์พฤหัสอีกโอ้แยกอีกก็ดีอีกแล้วแต่นะจะปฏิบัติเชิญครับครับในครอบครัวเนี่ยมันมีพูดถึงแกะมึงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแกะตัวนึงเนี่ยได้ทั้งถ้าคนที่เป็นพ่อทำนะมันได้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดอุลามะบอกต้องแกะเท่านั้นนั่นเป็นแพะมึงเป็นวัวไม่ได้มึงผมไม่รู้นะเขาแยกอีกนะผมจำไม่ได้แต่ว่าทำแยกมีปัญหานะสองส่วนคือว่าคนนึงทำตัวนึงก็ได้คนนึงน่ะไม่สมมติผมจะเหมาเลยวัวตัวนึงก็ได้ผมทำเจ็ดส่วนเลยก็ได้ถวายนะหรือเจ็ดส่วนผมเจ็ดส่วนเนี่ยผมส่วนนึงภรรยาส่วนนึงลูกส่วนนึงพี่ชายส่วนก็ได้หมดเขามีตังไหมล่ะคือพ่อไม่ทำมาให้ลูกขึ้นชื่อลูกขึ้นจะได้ว่า1ตัวอ๋อคือจริงๆมันไม่บังคับอ่ะนะทำได้ไม่บังคับอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่ามันมีกรณีที่คุณแกะนี่มันสนใจไม่ได้นะตัวเดียวเนี่ยแพะหรือแกะตัวนึงเนี่ยนะได้ทั้งครอบครัวถ้าคุณพ่อทำนะครับผมเอาวัวเป็นส่วนได้มีปัญหานะครับนะเรื่องอุดฮิยะเนี่ยมีปัญหานะทำมากกว่า1ส่วน2ส่วนแต่ว่าไม่อนุญาตให้แชร์กันนะส่วนเดียวแชร์กันนะไม่ได้เห็นมั้ยเหมือนกันครับแพะกับแกะนับเป็น1ส่วนเหมือนกันแล้วก็วัวนี่มันนับ7ส่วนอูด7ส่วนแต่บ้านเราไม่มีใครทำอูดเลยแต่ท่านเชื่อไหมว่าเมืองนอกเนี่ยซาอุดีอาระเบียนะอูดถูกกว่าวัวอูดถูกกว่าวัวเพราะวัวมันหายากนะวัวเนี่ยในซาอุดีอาระเบียเนี่ยหายากต้องนำเข้าส่วนอูดเนี่ยมีเยอะนั้นอูดถูกกว่าแต่บ้านเราถ้าทำอูดนะน่าจะไปที่เขาดินนะเอามาสักตัวนึงได้ฮะ
ต้องแต่ว่าต่อคนต่อ1ส่วนไม่สามารถที่1ส่วนได้3คนไม่ได้สมมติหัวส่วนนี้มันเท่าไหร่ล่ะสมมติ 5,000 ฉันเก็บคนละ1,000รวมกันเป็น1ส่วนอันนี้ไม่ได้เป็นซอดาเกาะห์ปกติเพราะว่าต้อง1ส่วนต่อคนนะครับอ่ะเท่านี้นะเดี๋ยวนะวัลลอฮุอาลัมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์